จริงๆอ่ะบางท่านเข้าใจอย่างนี้ว่าตั้งร้านซุปชาแนลเบสจะบวมถ้าคุณเช็ดน้ำบวมสองนี้แล้วเป็นไม่มีบวมนะฮะมันไม่บวมมันไม่บวมเหรอฮะมันไม่บวมนะมันไม่เบสทะลักเอาง่ายๆครับขนาดลำโพงตั้งพื้นคุณเนี่ยทำไม YPAO มันยังจับเป็นร้านเลยครับครับเพราะมันจับเจอย่านความถี่ที่มันลงไปให้เป็นลำโพงร้านมันทำไมมันไม่เซ็ตเป็น small หรือเป็น80เฮิรตซ์ไปครับเพราะว่ามันต้องการใช้ประสิทธิภาพของลำโพงให้ถึงที่สุดใช่ถามว่าลำโพงอย่าง 702S2 เนี่ยถ้าคุณไปตั้ง small เนี่ยเสียของลำโพงมันลงได้ลึกตั้งสมมติ30กว่าเฮิรตซ์ใช่ๆแล้วคุณก็ไปตัด80เฮิรตซ์แล้วซื้อคุณจะซื้อ30เฮิรตซ์มาทำไมใช่ๆมันเหมือนคุณซื้อซุปเปอร์คาร์500ม้าแล้วมาวิ่งในซอยวชิรธรรมแล้วขับ40เออใช่ๆเพื่อใช่ๆเพื่ออะไรครับเออเห็นภาพมันตลกครับเพราะเราซื้อซุปเปอร์คาร์นะใช่เราซื้อซุปเปอร์คาร์วิ่ง60นะเพื่ออะไรครับซื้อมา400ม้าแล้วมาขับ60ตักๆๆๆๆเนี่ยเออคุณต้นอธิบายเออเห็นภาพเห็นภาพผมเสริมหน่อยครับเมื่อกี้ที่คุณต้นอธิบายอย่างนี้สมมติคุณต้นเอานี่ออกหน่อยคุณต้นจะสื่อสารอย่างนี้ว่าตัวนี้ลำโพงเนี่ยตัวนี้สมมติคู่นึง 200,000 กว่าแล้วครับแล้วมันก็ลงได้30กว่าเฮิรตซ์40เฮิรตซ์ประเด็นที่เราจ่ายเงินอันนี้เรื่องที่หนึ่งก่อนเราจ่ายเงินซื้อลำโพงคู่นี้ราคา 200,000 กว่าครับผมเพราะอะไรเพราะเราต้องการลำโพงตัวใหญ่ถูกไหมครับใช่ครับเราต้องการเบสมันถูกไหมถูกต้องครับมันมีตั้ง3ดอกเนี่ยฮะถูกไหมแล้วต้องการไอ้3ดอกล่างมันถ้าเราไม่ต้องการ3ดอกล่างมันเราก็จ่ายเงินแค่แสนเดียว80เพิร์ลแล้วมาฟังแค่ตรงนี้ก็ซื้อบุเคลซื้อบุเคลไปครับ 705S2 ครับเราจ่ายเงินแสนเดียวใช่อันนี้เราจ่ายเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทเพราะคุณต้องการเบส3ดอกล่างมันใช่ครับถูกไหมใช่ตอนนี้3ดอกล่างมันปุ๊บถ้าคุณไปเซ็ตโฮมเทเตอร์อยู่ดีๆก็ไปตัดมันไปตัดมันทิ้งไปตัด80เฮิร์ลทิ้งแล้วคุณจะซื้อลำโพงใหญ่มาเพื่อก็เหมือนกับที่คุณต้นบอกว่าคุณซื้อซุปเปอร์คาร์มาคันนึงเนี่ยมาวิ่งซอยไปที่ร้านแล้วคุณมาวิ่ง60บอกถ้าวิ่ง100 120เดี๋ยวเครื่องมันจะร้อนมันจะพังมันเป็นไปได้ยังไงครับคุณผู้ชมมันเป็นไปไม่ได้นะนี่ผมกำลังพูดถึงหลักความจริงว่าลำโพงทุกตัวเนี่ยมันใช้ให้เต็มประสิทธิภาพของมันที่ควรจะเป็นซุปเปอร์คาร์คุณก็ต้องไปขับ200ใช่เพราะมัน400 500ม้าผมไม่เอาซุปเปอร์คาร์มาขับในซอยเนี่ยซอยแคบๆโอ้ยคานตักๆๆๆมันไม่ใช่ครับแล้วปัจจุบันคืออะไรบางท่านพอเป็นนักเล่นมือใหม่มันก็เทียบเหมือนกับซุปเปอร์คาร์บอกว่าเฮ้ยคุณซื้อซุปเปอร์คาร์มาก็จริงแต่คุณจะไปขับแรงมากถ้าขับ200เดี๋ยวเครื่องมันจะพังครับเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันเหมือนกับซื้อลำโพงใหญ่แล้วคุณบอกตั้งร้านลำโพงพังก็เรื่องเดียวกันใช่ครับไม่งั้นมันจะทํา30 20เฮิรตซ์มาทําเพื่อมันจะเพื่ออะไรครับใช่ครับแล้วถามว่าถ้ามันพังเนี่ยนะฮะสมมติว่าคุณบอกว่าตั้งร้านลำโพงพังเนี่ยAVR ต้องเอาฟังก์ชันนี้ออกก่อนเลยนะฮะใช่แล้วมันใช้ตั้งร้านทำไมตั้งร้านทำไมเขาในเมื่อถ้าคุณตั้งร้านแล้วลำโพงมันจะแตกหมดทุกอย่างตั้งร้านมาตั้งแต่สมัย Dolby Project แล้วนะครับโอ้โหยิ่งฟังพูดแล้วเออใช่ครับเมื่อกี้มันใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วคุณคิดดูปัจจุบันเนี่ยถามว่าผมเนี่ยผมเห็นผมจะไม่เซ็งแทนลูกค้าหน่อยท่านได้ไงนี่ขนาดคู่ละ200,000มันท่านซื้อลำโพงคู่ละ3-4 ล้านต้นใช่ครับแล้วไปตัดแล้วไปตัด120 เฮิรตซ์อย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเอาเบสไปทิ้งคนที่ตัดคืออะไรคนตัดคนเซ็ตก็บอกไปผมไปเรียนมาผมก็เรียนมาเหมือนกันใน HAA ผมก็แบบเฮ้ยทำไมผมต้องตัด80เฮิร์ตอ่ะก็ในเมื่อจะซื้อลำโพงนี้ทำไมอ่ะเออลำโพงผมเป็นล้านเอากราฟสวยมันเพื่ออะไรเอาถ้าอย่างนั้นครับแล้วถามว่าถ้าคุณจะเล่นอย่างนั้นนะผมบอกเลยว่าการที่คุณไปให้คนมาเซ็ตแบบอย่างนี้นะเครื่องเสียงคุณ3 ล้านคุณฟังเหลือ3-4 แสนใช้คำนี้เลยผมก็ไม่ถึงด้วยไม่ถึงด้วยเพราะลำโพงคุณซื้อมาคู่เป็นล้านเดี๋ยวคุณตัดทิ้งหมดตัดความถี่เบสมันทิ้งหมดอ่ะครับแล้วคุณบอกว่าคนเซ็ตก็บอกว่าไปตัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวซัมเฟอร์ก็ทำงานแล้วคุณจะซื้อถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณก็ซื้อลำโพงเซ็นเตอร์ไลท์เล่นก็จบแล้วใช่ครับแล้วก็ฟัง80เฮิร์ตซ์ของคุณฟัง80เฮิร์ตซ์ไปซึ่งเหมาะสมมากเซ็นเตอร์ไลท์ถูกไหมครับนะครับเพราะบางทีเราเห็นใจหลายๆท่านที่ได้ของดีไปแล้วใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันเสียของราคาค่อนข้างสูงบางคนซื้อไป5-6 หมื่น 7-8 หมื่นคือทุกวันนี้ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยการเซตอัพเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตัด80เฮิร์ตซ์เนี่ยผมก็ว่ามันก็หนักหน่วงแล้วนะฮะการที่คุณซื้อลำโพงใหญ่มาแล้วคุณตัด80เฮิร์ตซ์ครับทิ้งมันประเด็นคือมันเสียของอะตัด60ได้ไหมเดี๋ยวนี้มี60ด้วย40ครับก็ยังดีกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยไป120มันเป็นได้ยังไงโอ้โหมันจะฟังอะไร120เฮิร์ตซ์แล้วก็ไปดูอะไร110เฮิร์ตซ์โอ้โหง่ายสิฮะเพราะคนเซตตัด120เฮิร์ตซ์เขาทำงานง่ายนี่เพราะตัดปุ๊บลำโพงพวกนี้ไม่มีเบสครับไม่มีอะไรกวนไม่มีเบสมันก็เหลือแต่กลางแหลมครับบางๆแบบใสๆโอ้โหมันก็ทำงานง่ายกราฟเกิร์ฟตัดสวยเชียครับแต่ที่สำคัญคือยิ่งคุณซื้อแพงแล้วคุณตัดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเสียของเสียของมากผมเสียดายตังค์นะครับผมจริงๆนะผมคิดเรื่องนี้มานานแล้วที่ผมบอกว่าคุณซื้อซุปเปอร์คาร์มาแล้วมาขับ40 60มันเรื่องเดียวกันใช่คือคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงขนาดนั้นมาเพื่อมาทำแบบนี้ใ
ใช่มันผิดหลักแล้วมันเสียดายเงินมากครับถูกมันผิดถ้าคุณจะซื้ออย่างนั้นคุณซื้ออีโคคาร์จบแล้วนะก็ใช่ครับอย่างเงี้ยนิสันมาถูกไหมล่ะมันเรื่องเดียวกันครับถูกไหมซูเปอร์คาร์มาคุณก็ต้องอัดได้ใช่ครับลำโพงซื้อมาคู่เป็นล้านคุณต้องอัดกับมันได้เอาง่ายๆเนี่ยปล่อยเต็มกับมันได้ลำโพงอย่างบุ๊คเชลสมัยใหม่อ่ะ Pro Act D2R เนี่ยครับเบสลงได้ลึกกว่าลำโพงตั้งพื้นบางตัวแล้วใช่ลำโพงเบส D2R นี่ลงลึกเกือบ30เฮิรตซ์นะครับ D2R นี่เบสดีมากนะ Pro Act D2R เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าคุณจะใช้ประโยชน์ประสิทธิภาพของมันสูงสุดเนี่ยคุณก็ต้องใช้ให้มันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเซตอัพให้มันถูกต้องคุณถึงจะได้จ่ายเงินแล้วคุณนอนหลับครับคุณได้ใช้ประสิทธิภาพของมันจริงๆครับด้วยความที่เรามาอ้างอิงไอ้การเซต80เฮิรตซ์เนี่ยแล้วDolby อ่ะมันเป็นฟูลเลนส์มาตั้งแต่แรกใช่แต่อยู่ๆเราก็มาตัดแม่งทิ้งเลยใช่ๆแล้วเราแล้วลำโพงมันก็ทำมารองรับแล้วเออใช่ที่จะฟังแบบ Dolby ได้แล้วแล้วอยู่ๆก็ไปตัดมันทิ้งเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าสิ่งที่กูฟังเนี่ยถูกต้องมันไม่ใช่จริงๆเออบางทีเราเห็นลูกค้ายิ่งชุดแพงๆแล้วตัดโอ้เปิดเมนูปุ๊บ120เฮิรตซ์มันโอ้โหมันเซ็งแบบเห็นแล้วเซ็งขึ้นมาทันทีเลยผลักภาระไปให้ซาวด์บูฟเฟอร์ทั้งหมดแล้วถามว่าลำโพงไอ้นี่มาแต่กลางแหลมแปลงแปลงแปลงลำโพงตัวอย่างกระตึกลำโพง5ตัวก็ผักลงซับตัวเดียวซับตัวเดียวปัจจุบันลำโพง10กว่าตัวซับวูฟเฟอร์ตัวเดียวครับถามว่าเป็นไปได้หรอครับคุณเดชรถ18ล้อมาข้างหลังคันเริ่มเลยเสียงมานี่อย่างกับแมวเดินแมวแล้วบางก็มันมา80เฮิรตซ์มันจะมาดังอะไรพอบางปุ๊บเขาบอกโอ้เสียงสะอาดครับโอ้โหมันจะไม่สะอาดได้พี่มันไม่มีเบสขนาดนั้นแล้วเสียงมันจ๋องแจ๋งขนาดนี้แล้วไอ้จุดหนึ่งมึงก็ฟ้องอยู่ตรงนู้นเออถูกแต่พอไปฟูลเลนส์เนี่ย18ล้อที่คุณเอ๋ก็บอกเนี่ยมันมาคันใหญ่บุ้ม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 มันใหญ่มามันใหญ่มาพี่ปัญญาสวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับโอเคมีตรงไหนที่แบบผมพูดผิดไหมเมื่อกี้ไม่เลยนะเพราะว่าพูดแต่ละอย่างพูดได้ถูกต้องหมดถูกไหมถูกต้องแล้วก็พูดได้ครบการตัดความถี่ลำโพงผมพูดถูกไหมถูกต้องสิเพราะว่าต้องดูก่อนว่าเราซื้อลำโพงมาเนี่ยเราจ่ายเงินเดือนกับลำโพงเท่าไหร่ครับแต่อย่างที่ซื้อลำโพงมาคู่หน้าเนี่ยล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดที่ไปตัดความถี่เขาทิ้งนะนะถ้าเกิดที่ไปตัดความถี่เขาทิ้งเนี่ยยิ่งตัดความถี่ไปเรื่อยๆมากเกินเท่าไหร่มันก็จะหายไปเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงพี่ยังไงเสียไปมากเท่านั้นสมมติว่าที่ซื้อลำโพงมาครับอย่างคาสิโนนี่ประมาณ2ล้านอ่ะครับตีเลขกลมๆ2ล้านครับ2ล้านปุ๊บที่ตัด30จริงๆแล้วลำโพงตัวเนี้ยลำโพงคู่เนี้ยมันลงได้20กว่าดังนั้นเราก็หายไปแล้ว 10% อ๋อหายไป10เฮิรตซ์แล้วหายไป10เฮิรตซ์แล้วครับตัด40หายไป20เฮิรตซ์ครับหายไป 20% 30ไปตัด80ก็หายไป 80% ดังนั้นลำโพงพี่2ล้านเหลือราคา4เท่าไหร่ผมว่าก็น่าจะเหลือไม่เหลือหลักแสนแล้วถ้าพี่ตัด80บาทเหลือสัก200,000นะครับใช่ไหมฮะถ้าตัด120เนี่ยตัด120นี่นี่หมดเลยนะเหลือ 50,000 ถ้า120เนี่ยพี่ไปซื้อลำโพงเซ็นทรัลไลท์เล่น